ครับช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ T-Fex Station นะครับและช่วงนี้ T-Fex Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับทางคุณชุติการสันติเมธวิรุณท่านผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณชุติการครับค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักครับผมเมื่อเช้าครับดัชนีดูเหมือนว่าจะดีดกลับไปในแดนบวกครับไม่ทราบว่าช่วงนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจและนั้นคุณกำลังติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญบ้างครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มองว่าในเรื่องของแรงกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็ยังเป็นอะไรที่เข้ามาเป็นแรงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่ทางตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยเราก็มองว่าการที่ราคาน้ำมันกลับมายืนในระดับประมาณ60เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในส่วนของเบรนท์แล้วก็ในส่วนเวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นมาในระดับประมาณ55เหรียญต่อบาร์เรลก็ทำให้ในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยกลับมาคึกคักนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังน่าจะคงเป็นแรงหนุนอยู่นะคะแม้ว่าการปรับขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เห็นแรงขายตรงกำไรออกมาบ้างเหมือนกันส่วนในเรื่องของมาตรการล่าสุดนะคะช็อปช่วยชาตินะคะที่ออกมาของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะหนุนในเรื่องของคอนซัมชันนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนกลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็มีแรงกำไรเข้ามาต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าแรงซื้อของLTF นะคะที่จะมีเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าหากว่าดัชนีเนี่ยมีการพักตัวลงมาก็อาจจะได้ตัวนี้เนี่ยช่วยประคองในส่วนของการปรับลงส่วนหนึ่งนะคะครับดูเหมือนว่าปัจจัยภายในประเทศนี้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับดัชนีในบ้านเราครับแล้วปัจจัยต่างประเทศตอนนี้มีอะไรต้องพิจารณาเป็นพิเศษบ้างไหมครับสำหรับปัจจัยภายนอกนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยมองในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการผลักดันแผนปฏิรูปภาษีนะคะตรงนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่ดูมีความไม่แน่นอนก็คือนักลงทุนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าจะสามารถผลักดันผ่านในส่วนของคอนเกรสได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ยังต้องจับตาดูในช่วงปลายเดือนนะคะคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของการมาเยือนประเทศในฝั่งเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็นักทุนก็กำลังจับตากันว่าจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดบนข้าวสมุทรเกาหลีมากขึ้นหรือเปล่านะคะเขาอาจจะถือว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของการเข้าเก็งกำไรในตลาดหุ้นช่วงนี้นะคะในช่วงที่อยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนทั้งในฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของบ้านเรานะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของตัวเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยการติดตัวกลับขึ้นมานะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยหลุดระดับ 1,080 จุดขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามที่จะดีดกลับขึ้นมายืนเนี่ยยังค่อนข้างมีความผันผวนนะคะระหว่างวันแล้วก็คงต้องจับตาดูกันนะคะในส่วนของแรงซื้อที่มีเข้ามาของ LTF นะคะว่าจะช่วยประคองได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าไปดูในส่วนต่างชาติเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพกันกลับเข้ามาซื้อในช่วงนี้นะคะก็มีขายสลับออกมาบ้างนะในส่วนตัว Safety Index Future ครับและแบบนี้ครับถ้าเกิดจะลงทุนครับในช่วงสั้นๆในช่วงนี้เลยครับไม่ทราบว่าจะมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในตัวของ Set 50 Index Future ยังไงดีครับค่ะถ้ามองในส่วนของ Safety Index Future นะคะเรามองเอส0017เนี่ยแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปนะคะแม้ว่าความผันผวนก็ระหว่างวันยังมองว่าถ้าไม่หลุดระดับ 1,080 จุดกลับลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดลองได้นะคะกินกำไรกลับขึ้นไป 1,100 นะคะเรามอง 1,105 เป็นเป้าหมายในการทำกำไรนะคะในระยะนี้ครับผมก็เก็งกำไรกันระยะสั้นๆไปก่อนนะครับแต่ว่าแนวโน้มค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับตัวของดัชนีเซ็ต50บ้านเราครับค่ะมาดูกันต่อครับกับเรื่องของ Single Stock Future บ้างครับไม่ทราบว่าช่วงนี้เลยครับเห็นขึ้นมาหลายตัวแล้วครับตอนนี้จะมีหุ้นตัวไหนที่ยังน่าสนใจแล้วก็ลงทุนได้อยู่บ้างครับสำหรับตอนนี้นะคะเราแนะนำในส่วนของ HANA นะคะ HANA เนี่ยก็มองว่าในส่วนภาพเทคนิคก่อนนะคะเรามองในส่วนของสัญญาณเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นบวกแล้วก็ราคาเนี่ยก็เบรกหายนะคะแถวๆระดับประมาณ50ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นต่อนะคะส่วนกระแสที่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการที่ฮาน่าเนี่ยมีโอกาสที่จะถูก
เข้าไปคำนวณในส่วนของเซ็ตร้อยนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีแรงกำไรเข้ามาจะต้องติดตามนะคะความชัดเจนกันต่อนอกจากนี้เองถ้ามองในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับไตรมาส3เนี่ยแนวโน้มก็น่าจะออกมาค่อนข้างจะดีถ้าเทียบในส่วนของจากปีที่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ถ้ามองส่วนของฮาน่าเองเนี่ยถ้าลงทุนในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะคะที่อ้างอิงกับฮาน่าเนี่ยในส่วนของซีรีส์แซดเรามองว่ามีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นต่อไปแถวระดับประมาณ52บาทนะคะเป็นเป้าหมายสำหรับแนวรับเนี่ยเรามองแถวระดับประมาณ 48.8 นะคะก็สามารถกินกำไรในฝั่งรองได้ค่ะครับผมฮาน่านะครับฝั่งรองค่อนข้างน่าจะได้เปรียบนะครับฮาน่าตัวนี้เห็นดูย้อนหลังไปวอลุ่มการซื้อขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สามารถทำบล็อกเทรดได้ใช่ไหมครับทางฟิลิปก็มีบริการด้วยใช่ไหมครับค่ะบริการฟิลิปช่วงนี้ก็เห็นมีเรื่องของดอกเบี้ย 4% เท่านั้นเองนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามดูได้ครับนะครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากดีกว่าครับทองคำครับช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆเลยทีเดียวครับไม่ทราบว่าแนวโน้มความเคลื่อนไหวจะมีอะไรน่าสนใจต่อไปบ้างครับค่ะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็กรอบประมาณ 1,265 ถึง 1,285 นะคะก็มองว่ายังดูมีทิศทางที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้เนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้เห็นประเด็นอะไรใหม่ที่มีน้ำหนักผลักดันให้ราคาเนี่ยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ว่าเรายังให้น้ำหนักในทางลงมากกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของประเด็นเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยไม่ได้ประทุกลับขึ้นมารุนแรงนะคะเพราะว่าถ้ามองในส่วนของทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยเราก็มองอยู่ในแนวโน้มอิงทางแข็งค่าด้วยประเด็นในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะยังขึ้นดอกเบี้ยนะคะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโอกาสประมาณมากกว่า 90% นะคะแล้วก็ความแตกต่างในเรื่องของนโยบายทางการเงินระหว่างฝั่งสหรัฐเองเนี่ยฝั่งยูโรโซนตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงผลักดันในส่วนดอลลาร์เนี่ยยังอิงในทางแข็งค่านะคะก็ตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นแรงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงมาแถวๆรับประมาณ 1,270 1,265 มีโอกาสที่จะได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าประเด็นในเรื่องของความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยปะทุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเบรกระดับ 1,285 ไปที่ระดับประมาณ 1,295 ถึง 1,300 ได้อีกรอบเหมือนกันอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะอาจจะเก็งกำไรเมื่อราคาเนี่ยเบรกแนวต้านขึ้นไปนะคะในฝั่งรองนะคะส่วนแนวรับแถวรับระหว่างระดับ 1,265 แถวๆนั้นนะคะถ้าหลุดก็อาจจะเปิดช็อตตามลงมาได้อีกรอบหนึ่งครับครับผมทองคำช่วงนี้ก็ถ้าใครไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็อาจจะรอดูสถานการณ์ทิศทางก่อนก็ได้นะครับรอให้ราคาคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะครับค่อยเปิดสถานะซื้อตามก็อาจจะมีแก๊ปส่วนหนึ่งให้สามารถพอจะเล่นได้ครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าราคาร่วงลงมาเยอะๆนี่พอจะสามารถสะสมได้บ้างไหมครับคุณชุติการครับก็ดูแถวระดับ1,265แถวๆนั้นนะคะว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะคะถ้ายืนได้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเข้าไปรอสะสมได้รอบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าระวังนะคะครับผมสุดท้ายครับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรครับยางพาราครับสั้นๆประมาณสักหนึ่งนาทีครับไม่ทราบว่าช่วงนี้มีอะไรอัปเดตบ้างครับค่าในส่วนของตัวราคายางพารานะคะเราก็มองว่าราคายางพาราในตลาดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโทคอมหรือว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีเผชิญแรงขายทำกำไรลงมานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ในช่วง 3-4 วันก่อนหน้าเนี่ยก็เห็นการไต่ขึ้นมานะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะเป็นแรงหนุนเพราะว่าการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยก็จะมีผลให้ในส่วนของต้นทุนของการผลิตยางสังเคราะห์เนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็กลับมาเป็นบวกต่อตัวราคายางในตลาดโลกเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินเองนะคะในส่วนค่าเงินเยนเองเนี่ยที่กลับมาแข็งค่าก็เป็นแรงกดดันนะคะประเด็นในเรื่องของเกี่ยวกับความไม่สงบนะคะในคาบสมุทรในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีที่อาจจะต้องติดตามดูกันต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณฝนนะคะต
รงนี้เองเนี่ยจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับราคายางในประเทศเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูเพราะว่าก็มีคาดการณ์ในเรื่องของอาจจะเกิดน้ำท่วมในภาคใต้นะคะซึ่งราคายางตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้มีปัจจัยหนุนที่เป็นบวกแรงๆนะคะก็ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของแรงขายทำกำไรที่อาจจะมีออกมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบพระคุณคุณชุติการสันติเมวิรุณครับท่านผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ TFX Station Trade Trend Trendทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ